มคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Petcare on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะเราทั้งคู่นะครับจะมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆครับเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz ครับค่ะและเรายังพบกันได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง YouTube Channel ช่อง CU Radio นั่นเองค่ะครับอย่าลืมติดตามกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยจะได้ทราบว่ามีเรื่องราวใหม่ๆเพราะว่าช่องของ CU Radio เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องสุนัขและแมวเท่านั้นนะครับยังมีสาระอีกเยอะที่ทางสถานีวิทยุจุฬาเนี่ยได้นำเสนอเป็นสาระเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับค่ะสำหรับรายการ Petcare on Air นะคะเราก็จะมานำเอาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆนะคะมามอบให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆใช่เรื่องยากๆเรื่องที่ดูเป็นวิชาการมากๆเราจะมาคุยเล่นๆกันนะครับแต่เป็นสาระนะครับตามสโลแกนของเราที่บอกว่าให้สาระให้ความรู้ที่ฟังดูแบบสบายๆนะครับนะคะรายการของเรานำก็สนับสนุนโดยฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์โอมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องอะไรคะหลายๆคนคงจะเจอปัญหาน่ะนะครับว่าเวลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วอาจจะเห็นเอ๊ะสุนัขของเราเนี่ยทำไมชอบเอี้ยวตัวไปเลียก้นตัวเองค่ะอาจจะชอบเอาก้นไปถูกับโซฟาถูกับผนังเอาก้นถูพื้นไปมาอาจจะเคยเห็นเลยแหละเพราะว่านึกภาพออกเลยว่าสุนัขนั่งโดยที่เอา2ขาหน้ายืดนะครับแล้วก็เอาก้นติดพื้นจากนั้นเดินด้วย2ขาหน้าเพื่อให้ก้นถูไปกับพื้นนะบางคนก็จะว่ากันว่าจะมีคนมาบ้านหรือเปล่านะทำไมคนโบราณบอกจริงป่ะไม่ทราบเลยหัวกวางโบราณมากเลยไม่เคยรู้ผมเกิดไม่ทันจริงจริงค่ะเอาก้นถูพื้นคนโบราณจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีคนมาบ้านหมาไถก้นหมาไถก้นเอาเหรอใช่หมาไถก้นจะมีคนมาบ้านหมาไถก้นจะมีคนมาบ้านอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองถูกต้องค่ะเดี๋ยวจะลองไปถามดูใช่แต่ความจริงแล้วมันเกิดจากอะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าการไถก้นนั้นอ่ะเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีป้องกันวิธีแก้ไขยังไงใช่มันรุนแรงหรือเปล่าต้องเรียนก่อนเลยว่าการเอาก้นไถพื้นเนี่ยสาเหตุหลักๆเกิดจากอะไรอ่ะค่ะเกิดจากใช่ค่ะคันเจ็บปวดจั๊กจี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่บริเวณก้นหรือบริเวณรอบทวารเพราะว่าไม่สบายตัวบริเวณนั้นไม่สบายก้นไม่สบายก้นโอเคค่ะนะเพราะฉะนั้นอาจจะเกิดจากอะไรได้บ้างอ่ะโอ้โหมีสาเหตุเยอะเลยจากพยาธิในทางเดินอาหารก็ได้ถูกต้องค่ะมีพยาธิไส้เดือนมีพยาธิต่างๆทำให้รู้สึกเวลาที่มันพยาธิมันขยับขยับตัวหรือว่ามันฝังตัวไปที่ผนังลำไส้ก็อาจจะรู้สึกระคายเคืองรำคาญอาจจะเกิดถึงนี้ได้อันนี้คือพยาธิจากภายในภายนอกเกิดจากอะไรได้บ้างล่ะโอ้โหเห็บมีแมลงมีเห็บมีมดมีแมลงสัตว์กัดต่อยใช่มีเห็บเกาะบริเวณรอบๆก้นเพราะเคยเจอไหมคุณหมอกวางคุณเจ้าของบางท่านคงจะเคยเจอในกรณีที่สุนัขมีเห็บมากๆแล้วเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยเห็นลักษณะแบบนั้นพอมายืนบางทีเห็นพอยืนปุ๊บหางกระโดดขึ้นปุ๊บโอ้เห็นรอบๆก้นเนี่ยมีตัวเห็บอยู่หน้าดึงเลยนะคะนะก็อย่างนี้ก็เป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้เขาระคายเคืองแล้วก็ไถก้นค่ะได้แต่บางทีแมลงต่อยอะไรก็เป็นไปได้ไงอย่างที่บอกว่ามดอาจจะไม่ใช่เห็บแต่แบบเห็บนี่มันเป็นปรสิตที่มันอยู่ที่ตัวสัตว์เลยใช่ไหมแต่ว่าเป็นฉุกเฉินเป็นอุบัติเหตุเช่นมีไปนั่งในที่ที่มีมดหรือว่าเจอตะขาบหรืออะไรต่อยอะไรบริเวณนั้นก็ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ได้แล้วก็แสดงอาการเหล่านั้นได้ใช่ค่ะบางทีที่เลื้อรังเลือเจอบ่อยๆในเชิงของสัตวแพทย์เลยก็คือปัญหาเรื่องต่อมข้างก้นอักเสบนี่แหละค่ะปัญหาเรื่องต่อมข้างก้นซึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันครับนอกจากปัญหาเรื่องต่อมข้างก้นแล้วอาจจะเจอปัญหาอื่นเช่นอาจจะเจอก้อนเนื้องอก มีก้อนเนื้องอกหรือมีการอักเสบหรือมีแผลบริเวณก้นก็ทำให้เกิดอาการเหล่านี้ได้แต่ว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เราจะมาไว้คุยตอนอื่นตอนนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องการอักเสบของต่อมข้างก้นของสุนัขแล้วก็แมวใช่ค่ะจากภาพที่ทุกท่านเห็นที่จอแต่ว่าทางสัญญาณภาพอาจจะไอ้ทางสัญญาณเสียงอาจจะไม่เห็นภาพแต่ก็ลองนึกตามไปนึกภาพตามแล้วกันเพราะว่าวันนี้เรทของเราเป็นเรทก้นอย่างเดียวเลยถูกต้องค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายคร่าวๆก่อนว่าลักษณะทางกายภาพมันเป็นยังไงต่อมข้างก้นมันอยู่ตรงไหนบางคนเนี่ยจะเรียกว่าต่อมเหม็นค่ะมันเหม็นจริงๆเพราะมันเหม็นนะครับและคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงคงจะเคยเจอค่ะบางทีเห็นสุนัข2ตัวมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวเจ้าพ่อเจ้าแม่กับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวด้อยๆที่เข้ามาใหม่ๆปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวเจ้าถิ่นก็จะพยายามไปดมบริเวณก้นใช่ทำไมต้องดมบริเวณก้นดังนั้นแสดงว่าต่อมข้างก้นมันต้องมีอะไรสักอย่างต้องมีกลิ่นอะไรที่แบบที่ทำให้สุนัขชอบไปดมเวลาเจอกันใหม่ๆเป็นการไอดีนติฟายตัวเองได้ระดับหนึ่งว่าหมาตัวนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้
แล้วก็สังเกตว่าเวลาที่สุนัขทะเลาะกันสองตัวทะเลาะกันตัวหนึ่งถึงขนาดว่าล้มนอนหงายเลยเนี่ยแล้วตัวที่แบบใหญ่ตัวที่นักเลงหน่อยก็จะเข้าไปข่มไปยืนค้อมเลยแล้วเราจะพยายามเดินไปไล่พอไปไล่เสร็จเราจะได้กลิ่นที่แบบเหม็นที่เหม็นแปลกๆบางคนก็จะคิดว่าหุ้ยเขากัดกันกลัวกันจนแบบอุจจาระราดหรือเปล่าหรือเปล่าแต่ความจริงแล้วบางทีอาจจะเป็นกลิ่นจากต่อมข้างก้นใช่ครับส่วนใหญ่เป็นต่อมกลิ่นจากต่อมข้างก้นเนื่องจากว่าต้องอธิบายลักษณะก่อนว่าต่อมข้างก้นที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นถุงจริงๆแล้วมันคือถุงที่อยู่ทางด้านข้างของทวารหนักซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้จากภายนอกเนื่องจากมันมีผิวหนังคลุมอยู่ค่ะถูกต้องซึ่งลักษณะนี้เนี่ยตัวถุงที่พูดถึงเนี่ยมันเป็นถุงที่เก็บของเหลวของเหลวข้นซึ่งสร้างจากต่อมบริเวณนั้นบริเวณข้างๆก้นเนี่ยมีต่อมหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นต่อมแอนอลแกลนแอนอลแสกแกลนเซอร์คัมแอนอลแกลนซึ่งตรงเนี้ยเป็นเชิงทฤษฎีเราไม่พูดถึงแต่นิสิตสัตวแพทย์จะได้รู้จะได้เรียนเพียงแต่ว่าต้องบอกว่าบริเวณนั้นน่ะมันจะมีถุง2ถุงทางด้านข้างของรูทวารหนักซึ่งสร้างเป็นต้องบอกว่าเป็นตัวเก็บของเหลวที่มีลักษณะสร้างจากต่อมที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นแหละนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีรูเปิดมาเปิดที่บริเวณใกล้กับทางออกของทวารหนักตรงนี้มีประโยชน์อะไรก็พยายามนึกอยู่นะว่ามีประโยชน์อะไรนึกไม่ออกความจริงแล้วอาจจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้อุจจาระเนี่ยค่อยๆไหลออกมาได้ดีขึ้นนะคะแต่ที่สำคัญที่เราเจอกันบ่อยๆคือเป็นตัวที่ identify อาจจะใช้เป็นการแสดงเป็นการตัวเป็นแสดงถึงบอกว่าเนี่ยกลิ่นชั้นอะกลิ่นเฉพาะตัวของแต่ละตัวนะครับอาจจะมีตัวฟีโรโมนมีกลิ่นอะไรต่างๆเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ว่าถามว่ามีประโยชน์ไหมอะยังอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในเชิงทางด้านคลินิกเท่าไหร่ค่ะแต่เวลามันมีปัญหาเมื่อเกิดการอุดตันขึ้นมาเนี่ยโหมันมีปัญหายาวเลยแหละใช่แล้วค่ะสำหรับคนที่เลี้ยงสุนัขในช่วงชีวิตหนึ่งแน่นอนจะต้องเคยเจอปัญหาของต่อมข้างก้นปัญหาของต่อมข้างก้นแน่นอนคือภาวะการอักเสบของต่อมข้างก้นหรือการอุดตันของต่อมข้างก้นประเด็นหลักๆใช่ประเด็นหลักมันเกิดจากการที่ต้องเรียนว่าถุงสองข้างอันนี้มันจะมีท่อเล็กๆที่มาเปิดที่บริเวณทวารหนักแล้วก็เวลาที่กล้ามเนื้อบริเวณหูรูดมันบีบตัวต่อมของเลวเหล่านี้ก็ถูกขับออกมาซึ่งมันอยู่ใกล้กับรูทวารหนักเวลาที่สุนัขอุจจาระมันอาจจะมีผลกันคือถ้าเกิดว่าอุจจาระของสุนัขเนี่ยไปปิดบริเวณท่อตรงนั้นแล้วมันมีการติดเชื้อเข้าไปในท่อในถุงแล้วไม่มีการขับออกมันก็อาจจะมีการอักเสบแล้วก็บวมแดงแล้วก็อาจจะมีลักษณะมีไข้บริเวณนั้นได้ตัวร้อนบริเวณนั้นก็อาจจะมีไข้ที่ดูดซึมเข้ากระแสเลือดซึ่งปัญหาอื่นยาวตามมาจากแค่การอักเสบและการอุดตันนั่นเองนะคะสังเกตหลักๆคือสุนัขก็จะมีอาการอย่างที่ว่าเอาก้นพยายามไปไถพื้นใช่ค่ะหรือว่าสังเกตง่ายๆคือสุนัขบางตัวจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายอุจจาระนะคะบางตัวไม่ยอมถ่ายอุจจาระเนื่องจากมีการเจ็บมีการปวดเนื่องจากการอักเสบกรณีที่มีการอักเสบของต่อมข้างก้นสุนัขก็ไม่ขยับที่จะอึเท่าไหร่เพราะเวลาอึปั๊บเนี่ยอึก็จะผ่านบริเวณนั้นทำให้เกิดการเจ็บปวดใช่เพราะว่ากล้ามเนื้อหูรูดบริเวณใกล้ๆรอบทวารหนักก็จะเจ็บดังนั้นก็โหนึกแล้วก็น่าโหดพอสมควรน่าสงสารพอสมควรใช่ค่ะเพราะการขับถ่ายเป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะว่าการขับถ่ายมันคือการขับของเสียออกจากร่างกายถ้าของเสียขับออกจากร่างกายไม่ได้ร่างกายก็จะถูกดูดซึมก็จะดูดซึมไอ้พวกของเสียเหล่านั้นกลับเข้าไปในร่างกายเข้าไปในกระแสเลือดสภาพของสัตว์ของคนก็ตามเนี่ยก็จะไม่แข็งแรงก็จะไม่สดชื่นเพราะมีของเสียไหลเวียนในร่างกายผิวพรรณไม่สดใสเปล่งปลั่งไม่เหมือนคุณหมอกวางผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งเลยครับถ่ายทุกวันนะคะมีที่เราพบกันบ่อยๆคือในกรณีสุนัขที่ท้องผูกมากๆกรณีสุนัขท้องผูกอึจะแข็งมากๆแล้วกว่าจะผ่านรูทวารหนักออกมาได้จะต้องมีการบาดไปที่บริเวณที่ใกล้เคียงกับต่อมข้างก้นเหล่านั้นใช่ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบได้ต้องบอกว่าปัญหาเรื่องการท้องผูกเนี่ยปัญหาการท้องผูกเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของต่อมข้างก้นก็ได้หรือต่อมข้างก้นอักเสบโน้มนำให้เกิดปัญหาเรื่องท้องผูกก็ได้ใช่ค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเจอปัญหานี้ค่ะส่วนมากสุนัขที่มาพบสัตวแพทย์แล้วเนี่ยจะต้องถูกทำการบีบเอาน้ำที่
อุดตันอยู่บริเวณต่อมข้างก้นออกใช่ๆเป็นการบีบเพื่อไล่เอาของเหลวที่อาจจะไม่รู้ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีเฉพาะของเหลวของต่อมข้างก้นหรืออาจจะมีการติดเชื้อมีอักเสบมีหนองมีเลือดด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คุณหมอจะต้องวินิจฉัยโดยคร่าวๆก่อนว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าวิธีการรักษาส่วนมากที่ทำกันแล้วก็เบาบางที่สุดเนี่ยก็คือเป็นการบีบเอาไล่เอาของเหลวออกมาไล่ของเหลวที่บริเวณต่อมข้างก้นออกโดยวิธีการบีบเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเจ้าของสามารถทำได้เองที่บ้านถ้าสุนัขยอมให้บีบเพราะว่าในกรณีที่เกิดการอักเสบมากๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการกินยาหรือว่าต้องมีการรักษาตามอาการเพื่อที่จะให้ลดการอักเสบก่อนถึงจะจัดการเอาตัวการนั้นออกได้พูดก่อนว่าเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีปัญหาเรื่องต่อมข้างก้นอักเสบล่ะสิ่งแรกที่ต้องดูก่อนว่าอาการของเขานะครับอาการเขาอย่างที่บอกว่าพยายามเอาก้นเดินแล้วเอาก้นถูพื้นนะครับอาจจะมีอาการที่โอเคไม่ยอมไม่ค่อยขับถ่ายเท่าไหร่หันหน้าพยายามก้มไปเลียบริเวณก้นสิ่งที่ต้องทำคือต้องพยายามสังเกตก่อนว่าบริเวณรอบๆทวารหนักของเขาเนี่ยอาจจะให้เขายืนนะให้เขายืนแล้วก็ยกหางขึ้นเอามือข้างที่ไม่หนักจับยกหางแล้วก็ดูบริเวณรอบๆก้นว่ามันมีการบวมการแดงอะไรผิดปกติหรือว่ามีของแล้วแปลกๆสีแปลกๆมีการนูนมากกว่าปกติหรือเปล่าตรงบริเวณข้างๆของรูทวารหนักนะครับอาจจะดูแบบไม่ใช่เรื่องสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่ถ้าเกิดว่าเรารักสัตว์เลี้ยงของเราแล้วเราคงต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องดูอ่ะเพราะว่าพอถึงเวลาจริงมันถ้ามันมีปัญหาเรื่องแผลแล้วอักเสบแล้วแตกแล้วก็ใช้คำว่ามีแผลบริเวณรอบๆก้นเนี่ยปัญหายาวเลยเนื่องจากการทำแผลการทำความสะอาดแผลมันยากเนื่องจากว่ามันใกล้กับที่เขาถ่ายใช่มันเป็นบริเวณที่ขับถ่ายดังนั้นน่ะพอทำแผลลองคิดสภาพว่าถ้าต่อมข้างก้นมีปัญหาเราจะเอาผ้าก๊อซหรือว่าสำลีหรือว่าสก๊อตเทปต่างๆไปปิดไปพันแล้วก็พอเกิดการขับถ่ายออกมาเนี่ยก็จะเลอะก็จะเลอะก็ต้องดูแลตลอดเวลาใช่เป็นบริเวณที่ทุกคนไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือพยายามตรวจเช็คอย่างละเอียดบ่อยๆเรื่อยๆคือบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีปัญหาเราก็ไม่ทราบเรามักจะเจอตอนที่มีปัญหาแล้วเพียงแต่ว่าทำยังไงก็ได้ที่เราจะเจอปัญหานั้นในระยะต้นๆใช่ถ้าเราเจอในระยะต้นๆเนี่ยสามารถบีบออกได้จบแทบไม่ต้องกินยาด้วยซ้ำแต่ว่ามันก็จะมีหลายระดับในการรักษานะคะบางรายอาจจะไปเจอตอนที่มันเป็นแผลแล้วแตกแล้วเป็นหนองแล้วคือได้กลิ่นโพรงซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยการกระบวนการรักษานี่เรื่องยาวเลยว่าอาจจะต้องมีการเปิดเข้าไปล้างไปทำความสะอาดแผลตรงนั้นอาจต้องมีการใส่ยาปฏิชีวนะแล้วก็ต้องทำแผลเป็นประจำทุกวันต้องมีการแอดมิดเรื่องยาวเรื่องยาฆ่าเชื้อมีการเพาะเชื้ออะไรต่างๆมากมายมีหลายระดับขึ้นอยู่กับว่าเราเจอตอนไหนใช่ค่ะเพราะฉะนั้นกันไว้ก่อนตั้งแต่ทีแรกๆทีนี้เราจะดูยังไงแล้วเราทำยังไงเรามาคุยเรื่องการบีบต่อมข้างก้นก่อนดีกว่าเพื่อเป็นการเจ้าของบางท่านเนี่ยไม่กล้าทำแล้วก็ไม่มีความรู้ตรงนี้แล้วก็อาจจะต้องมีการนำสุนัขไปพบสัตวแพทย์เพื่อทำการบีบหรือว่านำสุนัขไปที่ร้านอาบน้ำตัดขนการบีบต่อมข้างก้นก็อย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นการที่เราช่วยรีลีสตัวของเหลวที่อยู่ในถุงที่อยู่ข้างๆนะครับเราเรียกรวมไปจริงๆมันมีทั้งต่อมมีทั้งถุงแหละเราพูดรวมเป็นต่อมข้างก้นกันแล้วกันนะครับจะได้ฟังง่ายๆนะจ๊ะเพื่อเป็นการบีบเพื่อไล่ของเหลวซึ่งหรือว่าถ้าเกิดว่ามันมีการอุดตันเล็กๆน้อยๆการบีบก็จะช่วยไล่สิ่งที่มันอุดตันตรงนั้นออกมาทำให้การโฟลว์ออกมาของการไหลออกมาของต่อมข้างก้นมันสะดวกขึ้นไม่มีการตกค้างและไม่มีการหมักหมมจนเกิดการติดเชื้อค่ะเนอะวิธีการบีบต่อมข้างก้นก็ทำเองได้ง่ายๆคุณหมอวางปกติแล้วเนี่ย เวลาที่เจ้าของสัตว์พาไปพบสัตวแพทย์อาจจะขอคำแนะนำจากคุณหมอได้ว่าคุณหมอจะทำยังไงคุณหมอจะได้ทำให้ดูซึ่งถ้าเราทำได้เรามาทำเองที่บ้านหรือว่าบางครั้งเวลาที่พาสุนัขไปอาบน้ำตัดขนบอกที่ร้านเลยว่าช่วยบีบต่อมข้างก้นด้วยส่วนมากเขาจะทำการบีบต่อมข้างก้นในขณะที่อาบน้ำเนื่องจากมันเหม็นมากตรงนี้เลยตรงนี้สำคัญเลยว่าถึงแม้ว่าถ้าเกิดว่าเวลาพาไปร้านอาบน้ำตัดขนเนี่ยเขาก็จะทำก่อนแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดเลยทีนี้ถ้าเราจะทำเองที่บ้านสิ่งที่เราจังหวะช่วงเวลาที่ควรทำก็คือเป็นช่วงของการกำลังที่จะอาบน้ำใช่อันนี้นี่ดีมากๆเพราะว่ามันกลิ่นแรงจริงๆถ้าใครเคยได้กลิ่นแล้วมันจะติดทนนานมากเลยสัตวแพทย์ที่ทำงานอยู่ตามโรงพยาบาลหรือคลินิกน่าจะเคยเจอในกรณีที่สุนัขที่ตกใจมากๆหวาดกลัวมากๆยังไม่ทันทำอะไรเลยมันมีกลิ่นออกมาแล้วทำไมนี่ไงพูดในเชิงหลักการนิดนึงว่าทำไมถึงเวลาที่สุนัขตกใจแล้วกลัวหรือหวาดกลัวหรือว่าช็อกอะไรไม่ใช่ทำไมมันพุ่งทำไมถึงได้มีกลิ่นแปลกๆออกมาคือเวลาที่สุนัขเขาตกใจกล้ามเนื้อจะเกร็งจะหดตัวไปหมดเลยกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทวารหนักก็จะบีบตัวแล้วก็จะเกร็งทำให้
ไปบีบส่วนที่เป็นถุงไล่เอาของเหลวเหล่านั้นออกมาบางคนจะเห็นเป็นของเหลวข้นๆสีน้ำตาลออกมาน้ำตาลเทาๆเหลืองๆเข้มๆอะไรเงี้ยนะโอ้โหถ้าคุณคุ้นชินต้องเคยเจอแน่ๆเจอต้องเพราะว่าคนเจ้าของสัตวแพทย์อะต้องเจอแต่เจ้าของสัตว์เนี่ยอาจจะเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างหรืออาจจะไม่ทราบแต่ว่ากลิ่นแปลกๆที่เวลาสุนัขตกใจเนี่ยผมมั่นใจว่าจะต้องเคยสัมผัสกันมาบ้างเคยมีประสบการณ์เลวร้ายมากกับต่อมข้างก้นมันปิดออกมาเลยค่ะโดนเข้าตัวเลยใช่เข้าตัวอุ้มอยู่น่ารักน่ารักหมาดีใจเข้าตัวเข้าหน้าเข้าตาสัตวแพทย์เลยค่ะมีหมดเลยซึ่งโอ้โหยังไม่เคยนะคุ้นชินและติดตัวนานเราจะระมัดระวังไงเพราะผมจะสอนนิสิตทุกคนว่าเวลาจะดูแลอะไรต้องระมัดระวังคุณหมอกวางอาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังใช่ไหมใช่เคยเรียนค่ะถ้าช่วงที่ใส่เฟสชิลจะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นต้องภาวนาให้เป็นตอนช่วงโควิดจะได้ใส่เฟสชิลเอาล่ะอาจารย์โอมเรามาแนะนำท่านผู้ฟังตัดบทเร็วจังเลยเอาหลักเลยอ่ะเอาหลักเลยค่ะเรามาแนะนำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะเกี่ยวกับการบีบต่อมข้างก้นง่ายที่บ้านค่ะอันดับแรกเลยค่ะตอนแนะนำให้ทำในห้องน้ำตอนจะอาบน้ำง่ายสุดค่ะทำตอนจะอาบน้ำและทำในห้องน้ำที่ทำความสะอาดได้สะดวกเพราะเผื่อว่าเลอะค่ะและเผื่อว่ามันมีการอุดตันมากๆเนี่ยพอบีบทีนะคะมันพุ่งจริงๆค่ะมันเยอะใช่มันจะเยอะมากสิ่งที่ต้องทำสิ่งแรกคือจัดท่าของสุนัขให้ยืนให้ยืนท่าปกติเลยนอนแล้วไม่ได้ใช่บีบไม่ได้เลยค่ะถ้าใครบีบนอนได้เก่งมากนะคะแต่ก็บีบได้ได้แต่ก็ทำได้ใช่ไหมใช่ค่ะให้จัดในท่าให้สุนัขอยู่ในท่ายืนนะครับแล้วอาจจะต้องมีคนช่วยจับสักคนหนึ่งก็ดีเพราะเขาจะได้ไม่ดิ้นเพราะต้องบอกว่าบริเวณก้นอ่ะมันเจ็บอ่ะใช่มันจะบีบตรงเล็กตรงนั้นเขาอาจจะไม่ค่อยชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่อยู่กับเจ้าของเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะคะดังนั้นเขาจะอาจจะดิ้นเป็นไปได้ถ้ามีคนช่วยจับจะดีมากนะคะแล้วก็จับให้อยู่ในท่ายืนจะเป็นท่ายืนปกติคนที่จะบีบเนี่ยอยู่ทางด้านหลังทางข้างข้างนะครับใช้มือข้างที่ไม่ถนัดโอ้โหอธิบายแบบเป็นเพอร์เฟคเลยจับที่โคนหางนะแล้วยกหางขึ้นระวังหางหักด้วยไม่จับหางให้แน่นเพราะถ้าจับยังไงแล้วสุนัขจะพยายามปล่อยทิ้งน้ำหนักตัวลงเพื่อจะนั่งโอเคนึกออกไหมถูกต้องเลยลักษณะเคยโดนจับหางไหมแหมจัดโอมโอเคค่ะนะจับหางไว้แล้วเขาจะพยายามทิ้งน้ำหนักตัวเพราะฉะนั้นก็จะดีเลยแหละค่ะนะครับแล้วก็ใช้มือข้างที่ถนัดเนี่ยใช้สำลีหรือใช้ผ้าก๊อซหรือใช้สำลีกับผ้าก๊อซดีกว่าเพราะใช้แล้วจะได้ทิ้งเลยอย่าไปใช้ผ้าแล้วเอามาซักไม่ได้อย่าคิดจะซักค่ะต้องทิ้งเอาสำลีจุ่มน้ำถ้าเป็นน้ำอุ่นได้ก็จะดีเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบทวารหนักรอบก้นของเขาเป็นบริเวณที่ขับถ่ายของเสียนะต้องสะอาดก่อนนะครับเช็ดอาจจะสัก2รอบเลยก็ได้แล้วทำยังไงต่อดีแล้วจากนั้นก็เอาสำลีแห้งค่ะหรือผ้ากอล์ฟหนาๆ หน่อยถ้าไม่มีจริงก็ทิชชู่ก็ได้ทิชชู่ก็ได้จะสะดวกที่สุดทิชชู่นะครับแปะลงไปเอาหนาๆหน่อยหนาๆหน่อยให้เขาหนาๆหน่อยแปะไปที่บริเวณรูก้นนะครับด้านข้างจะลืมใส่ถุงมือหรือเปล่าคะปกติไม่เคยใส่ถุงมือเลยอ่ะบางทีไม่ถนัดผมไม่เคยใส่ถุงมือเลยซึ่งไม่ถูกต้องนะเนี่ยจะพยายามสอนตลอดนะว่าเวลาที่จะทำอะไรเกี่ยวกับสัตว์เนี่ยเราอาจต้องใส่ถุงมือแต่ถ้าเป็นสุนัขของเราเองเนี่ยว่าอาจจะไม่จำเป็นเราไม่ถึงอย่าไปรังเกียจเลยคุณหมอกวางจะรังเกียจเลยแต่ใช้หนาๆขอย้ำแค่นี้นะคะคุณหมอกวางอย่าไปรังเกียจสัตว์เลี้ยงเลยไม่ดีหรอกถ้ากลัวเหม็นถ้ากลัวมันรั่วออกมามีเยอะมากๆอย่างเงี้ยก็ใส่ถุงมือสักหน่อยแต่ถ้าไม่ถนัดไม่เป็นไรแต่ใช้ทิชชู่หรือใช้สำลีหรือผ้าก๊อซที่หนาๆโอเคเราจะไม่เถียงกันเรื่องใช้ถุงมือหรือไม่ใช้ถุงมือโอเคค่ะต่อเลยค่ะอาจารย์โอมแล้วไงต่อลืมเลยเนี่ยโอเคพอแปะเข้าไปแล้วเนี่ยพยายามใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับพยายามใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางข้างมือที่ถนัดเนี่ยพยายามจินตนาการตามนะครับหลับตาแล้วนึกภาพตามนะครับใช้นิ้วชี้นิ้วกลางแปะลงไปหมาดิ้นอีกโอเคค่ะแปะกดลงไปที่บริเวณด้านข้างของรูทวารหนักไม่ใช่กดที่รูทวารหนักนะครับให้ห่างไปทางด้านข้างของทั้งสองข้างเนี่ยประมาณ3เซน2ถึง5เซนประมาณอยู่ในช่วงนี้แล้วแต่ขนาดของสุนัขแล้วก็ใช้มือกดลงไปแล้วก็ค่อยๆบีบเพื่อเราจะพยายามไล่บีบส่วนของถุงทั้งด้านข้างสองข้างให้มันขับออกของเหลวนั่นออกมาจอกมาทางรูทวารหนักนั่นเองแล้วเราก็ซึ่งพอเรามาเช็คดูเนี่ยค่ะบางทีจะเห็นเป็นข้นๆดำๆตันนะแต่กินแรงๆเออนะครับใช่ค่ะแต่สิ่งที่สำคัญคือเราอาจจะต้องทำด้วยความทนุถนอมต้องพยายามเบาๆมือใช่เพราะไม่งั้นเขาจะเข็ดและอาจจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบได้ใช่ๆคือต้องพยายามบีบเพิ่มแรงขึ้นทีละนิดไม่ใช่หมายถึงแล้วก็บีบเลยเขาจะตกใจบางครั้งเราตอนที่ตำแหน่งที่เรากดไปอาจจะไม่ตรงกับตำแหน่งของถุงข้างก้นพอดีมันก็ไม่ออกคือถ้าเกิดว่าในนั้นมีในถุงข้างก้นอ่ะมีอะไรอ่ะมีของเหลวอยู่บางทีกดเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดว่าชำนาญก็จะสัมผัสได้จะรู้สึกได้ว่ามันมีลักษณะที่บวมเหมือนลูกโป่งก็เล็กๆอยู่ข้างใน
ก็พยายามบีบออกอาจจะทำหนึ่งถึงสองครั้งนะครับแล้วก็พอบีบออกเสร็จก็อาจจะใช้วิธีการเอาผ้าชุบน้ำสำลีชุบน้ำที่ชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดบริเวณรอบก้นอีกครั้งนึงใช่จากนั้นก็ทำการอาบน้ำเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเอาของเหลวนั้นทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยก็อย่างที่เรียนนะว่ามันจะมีกลิ่นค่อนข้างเหม็นมากๆนะครับเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของสุนัขเลยดังนั้นก็คงเวลาทำเสร็จแล้วก็ล้างแชมพูฟอกทำความสะอาดบริเวณนั้นให้ดีอาบน้ำชำระล้างทุกอย่างก็จบแค่นี้ง่ายมากๆแต่ว่าถ้ายังไม่แน่ใจหรือฟังจากเราแล้วยังคิดภาพไม่ออกก็ไปพบสัตวแพทย์กับช่างอาบน้ำตัดขนให้เขาทำให้ดูให้เขาสอนได้คือส่วนใหญ่แล้วอะช่างตัดขนช่างอาบน้ำคนที่อาบน้ำให้หรือว่าสัตวแพทย์เนี่ยจะมีความชำนาญเพราะต้องทำเป็นประจำเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการทำนั้นเนี่ยเป็นการช่วยให้ไม่มีการค้างของเหลวในถุงที่อยู่ในต่อมข้างก้นบริเวณนั้นนะครับก็จะเป็นการทำได้เรื่อยๆนะอาจจะทำสักสองสัปดาห์ละครั้งหรือสองสัปดาห์ครั้งใช่ไม่จำเป็นต้องทำบ่อยค่ะนะครับอาบน้ำให้เขาก็ทำหรือว่าบางคนอาบน้ำทุกวันก็ไม่จำเป็นต้องไปบีบทุกวันนะเนาะใช่ค่ะก็คืออาจจะลองบีบดูว่ามีอะไรค้างๆอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับค่ะนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปผมมั่นใจเลยว่าหลายๆท่านที่ฟังรายการของเราก็คงมีต่อมข้างก้นหรือเปล่านะอักเสบหรือเปล่านะมีของเลวหรือเปล่าคงไปทำที่บ้านแน่ๆแล้วถ้าได้ผลยังไงได้เรื่องยังไงหรือไม่ได้เรื่องยังไงแล้วกลิ่นนั้นมันเรียกว่ากลิ่นอะไรช่วยบอกเราด้วยส่งข้อความมาบอกพวกเราด้วยเราจะได้ทราบว่าเราควรต้องอธิบายหรือว่าเพิ่มเติมยังไงเผื่อมีคำถามอะไรเราก็จะช่วยตอบไปนะครับใช่ค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องของต่อมข้างก้นในสุนัขนะคะอาจจะดูเลอะหน่อยแต่ว่าด้วยความห่วงใยใส่ใจจากพวกเรานะใช่ค่ะปิดได้ด้วยดีนะครับครับวันนี้ผมคุณหมอกวางก็คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ